GPS Motorsport ส่งท้ายปีเก่ากับเกมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการ Motorcycle Mag Road Racing Championship 2014สนามที่3หน้าสนามแข่งพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพัทยาเริ่มไล่เรียงภาพความมันความตื่นเต้นกันจากเวทีของดาวรุ่งดวงใหม่กับการแข่งขันในรุ่น Honda MSX 125 Superstar ที่สนามนี้มีนักแข่งลงชิงชัย14คนเป็นทายาทความแรงจากอดีตนักแข่งชื่อดังหลายคนบนกริดสตาร์ทตำแหน่งหัวแถวสนามนี้ตกเป็นของกอบชัยแซ่หลิวตามติดด้วยสุทธิพัฒน์พัชรีธรแชมป์จากสนามที่ผ่านมาและอันดับ3เป็นอนุกูล7รอบสนามของการแข่งขันที่บรรดาดาวรุ่งดวงใหม่ต่างชิงชัยวาดลวดลายกันอย่างเต็มที่เมื่อครบรอบการแข่งขันผู้ที่สามารถคว้าชัยชนะไปครองได้เป็นสุทธิพัฒน์ที่เฉือนเข้าเส้นชัยก่อนกอบชัยเพียงเศษเสี้ยววินาทีElf Mini Sport 125 cc เป็นอีกหนึ่งรุ่นการแข่งขันเป็นรถ Honda MSX ซึ่งได้รับการโมดิฟายเพิ่มความแรงกันเต็มสปีดทว่าในสนามนี้ขาดนักบิดตัวเต็งอย่างมุกระดาสารพืชที่ต้องทำหน้าที่สู้ศึกนรายการ Shell S1 Asia Talent Cup สนามที่7ประเทศญี่ปุ่นในขณะที่สีสันอีกหนึ่งคนของรุ่นอย่างเจ้าตูนเกียรติศักดิ์ช่วยวิเศษที่พลาดล้มในช่วงซ้อมก็ไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้เช่นเดียวกันตำแหน่ง Start Pole Position เป็นผลงานของวรพรตเนียมสุพลทัศกุลที่ทำเวลาควอลิฟายมาดีที่สุดแต่ยังมีคู่แข่งที่ต้องจับตามองอย่างสมบัติพร้อมเสมอที่เซียนข้างแทร็กที่ว่ามีโอกาสคว้าแชมป์ไม่น้อยเหมือนกันภายหลังขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นตลอดจนถึงช่วงปลายเกมบรรดาตัวเต็งต่างแพ้ภัยตัวเองพลาดล้มเสียอันดับปล่อยให้กลุ่มนำเป็นการขับเคี่ยวชิงตำแหน่งระหว่างกฤชพรวริศภาสวิทย์จนถึงในรอบสุดท้ายผู้ที่เบียดเข้าป้ายก่อนเป็นกฤชพรแก้วสุทธิWe'll be right back.
่อเนื่องความมันกันในรุ่น IRC Automatic 130cc U16 ที่ความร้อนแรงของการแข่งขันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารุ่นอื่นตัวเต็งในโผการแข่งขันยังคงอยู่ที่ทายาทผู้ใหญ่โก้พีรพงษ์บุญเลิศที่แม้ทำเวลาควอลิฟายได้ในอันดับ2แต่ก็สร้างความกดดันให้กับจิรกิจธีระนุพงศ์เด็กสร้างจากซุ้มแดงบางทรายที่คว้าตำแหน่งโพซิชันไปได้ไม่น้อยเหมือนกันและเมื่อการแข่งขันที่เป็นการช่วงชิงตำแหน่งผู้นำระหว่างพีรพงษ์บนรถ Yamaha Mio กับจิรกิจบนรถ Honda Click ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายหลังผลัดกันนำผลัดกันตามหลายรอบแล้วพีรพงษ์ที่อาศัยลูกเก๋าก็กระแทกคันเร่งขึ้นนำก่อนเฉือนเข้าป้ายรับชัยไปครองได้อย่างน่าตื่นเต้นประทับใจกองเชียรมาชมสนามต่อไปของรายการ Motorcycle Map Road Racing Championship 2014และขอขอบคุณข้อมูลจากนิตยสารมอเตอร์ไซค์ส่วนวันนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการกับของสมนาคุณรับไปเลยหนังสือ Pocket Book ที่แนะนำสถานที่เที่ยวที่กินของกรุงเทพโดยเฉพาะวันหยุดยาวช่วงปีใหม่แบบนี้ในชื่อกรุงเทพภูมิใจเสนอเพียง5สายเท่านั้นหลังจบรายการด้วยการพิมพ์ชื่อที่อยู่ที่เราสามารถส่งปริศนีไปถึงตัวท่านแล้วส่ง SMS มาที่เบอร์081-555-8741เราขอสมวนสิทธิ์เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะ